สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีด้วยกันนะครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องรักษาโรคร้ายด้วยพระกรรมฐานเรามารับฟังด้วยกันเลยครับคนไหนเป็นโรคกายเบาไม่ค่อยออกเนี่ยลองเดินพอหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วหลังเนี่ยมันจะกดมันจะร้อนไปจนปลายเท้าแต่ไม่ใช่สิบนาทีเนี่ยโรคไตที่เบาไม่ออกมันจะคล่องขึ้นจำถ้าเป็นโยมผู้ชายขอภายจะไม่โรคมันเป็นโรคไตหรือโรคกระสายถ้าโยมผู้หญิงเลือดลมจะดีขึ้นเลือดลมจะดีขึ้นแล้วก็ปกติของเลือดลมของโยมจะดีขึ้นอายุ55ไปแล้วเลือดจะไปลมจะมามันจะได้มาไปบ่นสามีตรงนี้ตรงกระเบนเนี่ยนางกาวฉายไม่บ่นเนี่ยแล้วยืนหนอทำยังไงยืนตรงๆ90องศาไปหลังหลับตาอย่าลืมมโนภาพเท่านั้นจุดมุ่งหมายต้องการจะให้สติตามจิตไม่ต้องไปนึกถึงลำไส้มันนึกถึงผมเตสาโลมานะครับตาไม่ต้องนึกนั่นวิชาการหลับตาถ้าโยมไม่เคยทำเลยไม่เคยต้องใช้สองระยะฟังให้ดีฟังให้เข้าใจมันตีความหลายอย่างยืนอย่าถอนโลอย่าไปนับลมหายใจบางคนไม่เข้าใจไปนับลมหายใจที่ตะมือเราบอกยืนหนอใช่ไหมอย่าไปดูที่ลมหายใจไม่ต้องลมหายใจที่ขมอมเราหัดมโนภาพยืนถึงสะดือหยุดหายใจแล้วก็หนอลงไปที่ปลายเท้าแล้วก็ต้องรวมที่ปลายเท้าขึ้นมายืนถอนหายใจแล้วก็หนอเอาสติตามขึ้นมาถึงขมอมนี้เท่านี้เองนี่5ครั้งเรียกว่ากะจะปัญญากะกรรมฐานไม่ใช่อย่าหนาอย่าหนอไอ้ปากมันก็ว่าได้ใช้จิตไม่ตายสติไม่ให้นี่ตรงนี้เนี่ยถ้าทำได้แล้วไม่ต้องไปถอนหายใจจิตใจมันจะคล่องแคล่วสติดีก็ยืนหนอพอดีฟังดีนะถ้าคนไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยไม่ใช่นับลมหายใจนะถ้าคนไม่เข้าใจต้องแบ่งลมสำหรับผู้ใหม่ยังไม่เข้าใจยืนถอนให้ใจฉะนั้นไม่ต้องไปนับลมให้ใจถอนให้ใจคำว่าถอนให้ใจเข้าใจไหมเข้าใจไหมเอาละหนอลงไปให้สะดือนี่ศูนย์กลางของคนแล้วการปากจิตที่กำหนดจิตเนี่ยคือลิ้นไปเอาเชือกรัดทุกคนจากตะมูกไปสะดือแล้วพับขึ้นลิ้นไปถึงผู้คนนี่เป็นเครื่องชาร์จไฟเข้าหมอกเวลาเสียใจเอาตรงนี้สิจะไปบอกเสียใจหนอยังไงเนี่ยแล้วมันจะได้เนี่ยต้องเอาตรงนี้หายใจยาวๆคนเสียใจคนโกรธง่ายเนี่ยหายใจสั้นพอหายใจยาวๆจะหายโกรธทันทีจะหายความเสียใจสอนอย่างนี้เข้าใจไหมถ้าทำได้แล้วไม่ต้องไปถอนลมหายใจถ้าทำได้คล่องแล้วมันจะคล่องแคล่วว่องไวรวดเร็วทันใจถูกต้องเป็นธรรมสติมันจะดีขึ้นสติดีขึ้นนี่มันคล่องถ้าสติยังไม่ดีกำหนดไม่ได้ต้องฝึกให้ได้แหมหลวงพ่อคะจะมาวันไม่ได้เรื่องก็ได้เรื่องอะไรเล่าแค่วันเดียวงั้นเรียนม.1 ถึงม.6วันเดียวเรียนจบไหมหลวงพ่อคะฉันไม่ต้องมาวัดแต่ทำที่บ้านได้มั้ยเอาละเอาลูกเธอเนี่ยเรียนม.1 ถึงม.6ไม่ต้องไปโรงเรียนสอนเองในบ้านได้มั้ยจะมาถามอีกเหรอไม่มีครูทำได้อ่ะฮะเนี่ยมีถามแม่คนเนี่ยฉันจะทำที่บ้านค่ะจะทำที่บ้านก็สบายฮะทองยุบก็ไม่รู้อะไรทองตาก็พองตามหนังสือเนี่ยอ่านหนาเย็บหนอฟังหนาเย็บหนอเนื้องวงหนอหมอนอยู่ใกล้หนอเลยก็นอนหนอเนี่ยทำที่บ้านไปอย่างนี้ทำที่บ้านไปอย่างนี้มันมีใครบังคับมันมีใครสติเลยเนี่ยทำไปทำที่บ้านอีกร้อยปีก็ไม่ได้
เรียนหนังสือมอหรือต้องมาหกเรียนที่มาไม่ต้องไปเรียนที่โรงเรียนพูดอย่างนี้โยมเข้าใจนะนี่พูดอย่างเข้าใจแล้วเขาเลยคนนี้ไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยต้องไปเรียนหนังสือใหม่มาสอนโยมทีละเนี่ยทำเองไม่ได้อาตมาก็ต้องมีครูบาอาจารย์ครูสอนครูควบคุมอย่างพระเนี่ยจะมีความรู้สูงยังไงก็ตามต้องมีปริวาสต้องมีพระควบคุมเขาไม่ควบคุมใครจะเป็นผู้รับรองอย่างที่เรียนใครจะเป็นรับรองต้องที่การอย่างโรงเรียนเนี่ยไม่มีอาจารย์ใหญ่ไม่มีพระใครจะรับรองเข้าใจไหมแต่ไม่เป็นไรหรอกขอให้ยอมสนใจก็มาพอใจนะยินดีมีศรัทธาก็ยอมมากอุตส่าห์ตั้งใจมาให้มันได้ผลไปเนี่ยยืนถอนแล้วก็หนอพอดีสำรวมมาอีกมันก็เก่งสูงกลางยืนถอนให้ใจแล้วก็หนอพอดีห้าครั้งพอดีเลยถ้าทำได้แล้วไม่ต้องไปถอนให้ใจไม่ต้องถอนแล้วตามสติทีเดียวเลยยืนหนอพอดีพอดีแล้วจะกำหนดรายได้ผลถ้าทำไม่ได้ตรงนี้กำหนดไม่ได้ผลจิตขัดข้องทางเทคนิคจิตกับสติมันไม่อยู่ด้วยการกำหนดไม่ได้หรอกไอ้จิตกับสติมันอยู่ด้วยการมันถึงกำหนดได้ตรงนี้นี่ยอมจำไว้พอทำได้แล้วลืมตาขึ้นมาลืมตาดูปลายเท้าบางคนเดินจะกลมอย่าเห็นเดินหลับตาอะไรก็ไม่รู้นี่ได้เรื่องอะไรนะได้เรื่องอะไรดูข้างฝาเดี๋ยวนั่งกันมาเห็นเรามาสังเกตดูที่ห้องชุมเดินจมกองไปเห็นรถเบิ้ดๆเออแฟนกูมาเปล่าอย่างเออมาได้เรื่องอีกสักปีก็ไม่ได้อย่าไปสนใจใครนะให้ดูที่เท้าไอ้ที่ดูที่เท้าต้องการให้มีสติที่เท้าให้มีจิตควบคุมเท้าให้ได้ต้องการยืนเดินนั่งนอนเหลือซ้ายเหลือขวาผู้ใหญ่ขาทำตรงนี้ให้ได้ไม่ต้องไปเล่าเรื่องยานเดินอะไรกันเข้าใจไหมเนี่ยอย่าไปบอกโอ้โดดไปสวรรค์นิพพานไอ้นี่ทำไม่ได้อย่าไปเล่ามันเกินขาอยู่ม.1ยังสอบตกเสียงหนอยังโกรธเขาอยู่เรื่อยยังเขาด่าสอบตกเลยยังจะไปเลื่อนคันไปยังกระร่างสอบม.2ตกเลยขึ้นม.3ได้ไหมเสียงหนอยังทำไม่ได้แล้วสอบตกเห็นหนอธรรมดาสอบตกเข้าใจนี้ไหมประยุกต์ปฏิทับสื่อการสอนสมัยใหม่อย่าไปเอายานเยินนะเด็กมันจะไปรู้ยานอะไรก็ยานตรงเตงอย่าเอายานตรงเตงไม่ดีหาที่แขวนไม่ได้นะไม่มีหลักฐานต้องสื่อสารประยุกต์เรียกว่าสื่อสอนสื่อสารสื่อการสอนปฏิทับวิปัสสนาประยุกต์แต่ไปสอนแบบเก่าอันนี้จังไม่เคียงเด็กไม่รู้เรื่องหรอกบางคนบอกโยมผู้ท้าผู้แก่อานิจังทุกขังหน้าตาสาธุช้อยสาโอ้สาธุอานิจังเขาสาธุหาเรื่องอะไรอานิจังไปไหนก็ไม่รู้มันการเพียงแต่สาธุฉันก็สาธุมานานเนี่ยนี่ไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจไม่ต้องทำไม่ได้ผลจะไปหาว่าผู้เจ้าสอนใช่ไม่ได้แต่เราไม่เข้าใจเองการที่สมัยโบราณพุทธกาลนานมาแล้วคนไหนมีธรรมะบวชได้เลยแสดงตนเป็นมาสกบจิกาพอถึงธรรมแล้วธรรมถึงท่านแล้วท่านเป็นพระดับจะเป็นผู้หญิงก็ตามเป็นผู้ชายก็ตามเป็นพระได้ฉะนั้นถ้าถึงธรรมเดี๋ยวนี้ไม่มีธรรมะก็ยัดเยียดมาบวชเป็นพระแล้วก็แม่ก็ไม่รู้เรื่องบูรุษก็ไม่มีศรัทธาเอามาบวชเป็นพระภิกษุแล้วพระก็ไม่รู้ภาษาสวดยัดเป็นเละไปเลยสวดยัดเละแล้วไม่มีศรัทธาจะได้ผลไหมตรงนี้มีโลกมาบวชนี่มันไม่ได้ผลยังขอฝากไปด้วยไม่มีศรัทธาแล้วไปเรียนหนังสือเนี่ยจะไปเรียนชั้นไหนก็ตามไม่มีศรัทธาไม่ได้ตั้งใจเรียนอย่าไปฝากโรงเรียนเสียโรงเรียนครับไม่เกิดประโยชน์ผลที่ผลกับประการใดตรงนี้เรื่องสำคัญการเดินจงกรมนี่สำคัญอันดับหนึ่งไม่ใช่เดินมาส่งเดชเนี่ยพระมาจากวัดไหนเนี่ยเดินไปสวนสนามเลยบอกก็ไม่เชื่อกลับมาว่าเราซะด้วยนะว่ามาว่าเราซะด้วยเดินมาสวนสนามแล้วมันจะมีสติในการเดินได้ยังไงจึงไม่รับพระสิแล้วมาขัดข้องทางเทคนิคของครูอาจารย์ล้างครูอาจารย์อย่ามาทำเลยมันไม่ได้ผลนะที่กล่าวมาจึงไม่รับอย่าหาว่าใจดำมองดูเท้าสักครู่หนึ่งมองดูแล้วยกขวายกไปอย่างเงี้ยมันจะ
ขวายาหนอนั่นมาลิเกก็เดินอย่างนี้ขอให้ฟังไว้ทุกคนเดินธรรมดาก้าวยังไงเอาอย่างนั้นปัญหาอยู่เอาสติยัดเข้าไปเท่านั้นบางคนเนี่ยมาเยอะมาเยอะมาสองวันมาเดินให้เห็นนี่ยะขวายาหนอซาดยางหนอไม่ชาลมอ่ะดัดจริตเดินไม่คุ้นหรอกดัดจริตเขาสอนอย่างนี้ผ่าไปเอาอย่างงี้นะเดินให้มันเข้าท่าก็เดินธรรมดาเนี่ยเอาสติยัดไปตรงนั้นเข้าใจนี่ไหมคะไม่ใช่เฮ้ยเขาเดินยังไงวะเขาเดินยังไงวะขวาย่าหนอยาคุณนี่เคยไปยาพรเคยเป็นนาคกสินมาจริงทำอย่างนี้เคยเป็นนาคกสินให้เขาไปให้เขาไปก็ยกเฉยๆให้รู้ว่ามือขวาย่าหนอง่ายง่ายแล้วอย่าเพิ่งไปยกซ้ายต้องนิ่งก่อนซ้ายนี่เห็นไหมเหมาะไหมเนี่ยนี่เท่านี้เองยางหนอแล้วก็อย่าเพิ่งขวานี่พอดีไหมเนี่ยนี่ถึงจะเรียกว่าขวายางหนออย่าเพิ่งกำหนดเดี๋ยวจะไปอดีตไปอนาคตใช่ไม่ได้น้อมตัวไปซ้ายยางหนออาสุงอดูเขานะจะกลับขวาย่างหนอกลับหนอ4กับ8กลับหนอกลับหนอพอตรงแล้วยืนหนอลงอีก5ครั้งเพื่อทบทวนเหมือนขับรถกลับไปกลับมามันจะจำแม่นมันจะมึดชาติได้และมึดเหตุการณ์ได้ตรงนี้อย่างนี้ขอฝากญาติโยมเนี่ยคิดเอาไปออกในลิ้นปีเนี่ยไม่ใช่ไปนั่งแบกแฉกแค่หนาแค่หนาแค่หนาอีกร้อยปีก็ไม่ได้คิดตรงนี้คิดตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวสอบตอบได้เลยจะเป็นด็อกเตอร์เลยเอาไปเลยนะตรงนี้ทำไมไม่ทำแล้วมาถามอีกหลวงพ่อจะสอบได้ไหมฉันจะไปเรียนปริญญาเอกจะได้ไหมก็ถามเธอดูสิมันจะมาถามตรงนี้เธอจะตั้งใจเรียนหรือเปล่าถ้าตั้งใจเรียนไปเรียนเนี่ยต้องจบมาถามตรงนี้จะไปรู้เรื่องอะมาเยอะมาวันเสียมาเยอะมาเรื่องอะไรลองห้อค่ะผัวหนีไปหลายเดือนแล้วเมื่อไรจะกลับก็เราไปนอนกับผัวเขาหรือโง่ไม่เข้าเรื่องโง่ไม่เข้าเรื่องเลยมาถามอีกอะเราก็ปวดหัวจะตายใช่ไหมเอามาถามอีกนะลองพ่อครับเมียผมหนีไป3เดือนแล้วไม่กลับเลยลองพ่อช่วยดูไม่มาถามอย่างนี้ครับมาถามอย่างนี้เหรอเวลาไปนอนกับแฟนเขาเหรอดูถูกเราไงเสียชื่อห้างตัวกลางหมดเอาละกันเลยเราก็ยัดหน้าไปเลยอย่าคนนี้มีเขินมีสะพายเลยนะแต่คนเนี้ยงวดงอก็นะมีเขินมีสะพายแล้วบอกยอมไม่ทำอะไรเมียไปทำอะไรแม่บ้านเปล่าเลยประคุณประทุนหัวปลาไม่เปล่าเขาจะหนีไปยังไงเรารู้แล้วโกหกเราชัดๆนี่แกจะไปหาแล้วโกหกเยอะเนี่ยแล้วโกหกแม่แง่เมียด้วยเห็นหนอใช้ได้วะโกหกรูปร่างสวยอย่างเทวดานิสัยแย่โกหกอย่างพ่อประมาณได้อะทำไรเปล่าเปล่าไม่ได้ทำเมาด้วยเมาไม่เคยทำอะไรเลยพวกบ้านผมอยู่ด้วยกันมาไม่เคยทำไม่เคยทำใจเลยไม่เคยทำไม่ทำใจเลยนะถ้าไม่บอกไม่ช่วยไปป่าเข้าไปเลยถ้าบอกเดี๋ยวช่วยนี่เดี๋ยวให้เมียกลับโอ้ยไม่มีอะไรมากครับผมเอาฝาโอ่งกระแทกหัวเข้าไปหน่อยโอ้โหฝาโอ่งกระแทกหัวนี่อยากให้เมียกลับเดี๋ยวเอาฝาโอ่งมาเอาสองมาสองปลาฝาโอ่งมาดูซิสังกะสีนี่ใช่ไหมไม่ใช่ไม้ประดูไม้ประดูเลยไม้ประดูโขกหัวเมียเข้าไปทำไมแกไปโขกเขาไปโถไว้หลวงพ่อเห็นใจผมมันก็ไม่มีเรื่องอะไรมากนะผมก็บ่นเมียผมทำอะไรแม่ไปเรื่องไปราวแล้วตอนบ่นนั่นนะโยมมาว่าเปล่าผมไม่ได้กินมากเลยไม่มาว่าครับสองขวดขึ้นฟังนะฟังนะฟังนะเลยผมก็บ่นจู้จี้จู้จี้เขาก็ด่าผมเขาด่าผมเลยเลยผมก็ไม่รู้จะคว้าอะไรได้เขามีเมฆอยู่เนี่ยมีเมฆอยู่เลยผมก็ฝาองค์อยู่ใกล้มือด้วยก็โขกหัวไปหน่อยเดียวเบาๆหลวงพ่อเลยไม่ยังนี่แกเอาฝาโอ่งไหมคะดูสิข้าจะลองขวบหัวแกดูบ้าง
เอาไงเอาไหลนี่ผัวนะเดี๋ยวจะมาช่วยเลยเอาละมาเลยหลวงพ่อช่วยไม่ได้มานั่งกรรมฐานซะมานั่งกรรมฐานข้าภรรยากลับมาไหว้สามหนขอสอโศกกรรมที่ขอผัวเข้าไปไหว้เมียได้ไหมเออผมไม่เคยไหว้มานะเอาไม่ไหว้ไม่ให้กลับเอาเอาหลวงพ่อไหว้ก็เอานั่นแหละเลยมาอยู่กรรมฐานกลับมาเมียกลับมาแล้วเดี๋ยวนี้พูดกับภรรยาก็ครับกับผมครับกับผมถ้าคนไหนสามีครับกับผมได้ใช้ได้ใช้ได้ควรจะอยู่กันต่อไปแต่สามีไม่ครับกับผมเลิกกันเลิกกันนี่เดินจงกรมอย่างนี้นะเข้าใจไหมคะเวลาเดินเนี่ยเวลาเดินจิตมันออกไปหยุดหยุดเดินเดี๋ยวนี้เฉยจิตคิดกำหนดนี้ถึงจะได้ผลพอกำหนดได้แล้วเดินต่อไปพอเดินต่อไปเกิดปวดจนคอมากพอก้มมากแล้วก็เงยหนอเงยหนอมาตรงก้มยืนอยู่เฉยๆแล้วเอาสติมายัดไว้ที่เวทนาว่าปวดหนอหรือเมื่อยหนอก็ได้พอมันค่อยชั่วเปิดการศึกษาเวทนาชัดเจนแล้วเราก็ลืมตาเวลากำหนดเวทนาหลับตาครับพอกำหนดได้แล้วลืมตาเดินจงกรมต่อไปเดินเดินต่อไปอีกเกิดฟุ้งซ่านเกิดเสียใจเกิดดีใจอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาหยุดอย่าเดินเอาทีละอย่างเนี่ยโยมไม่เข้าใจเยอะเลยเนี่ยหยุดกำหนดโกรธหนอถ้ามันโกรธนะเย็นเลยจงกรมเนี่ยกำหนดโกรธหนอโกรธหนอพออารมณ์ดีหายใจยาวๆหายเดินจงกรมต่อไปถึงจะได้ผลคิดแล้วออกมันเกิดคิดขึ้นมาเสียใจเพราะลูกไม่เรียนหนังสือขณะเดินจงกรมหยุดคิดหนอพอปัญญาดีแล้วก็โยมจะรู้เองว่าลูกนี้ไม่เป็นไรหนอเดี๋ยวเขาจะเรียนเก่งต่อไปเนี่ยมันจะบอกนี่แล้วเดินจงกรมต่อไปขณะที่เดินจงกรมเสียงหยุดกำหนดเสียงหนอเห็นอะไรจะมากำหนดเห็นยังไงถึงจะได้ผลขอฝากญาติโยมไว้ด้วยเนี่ยจะเข้าใจนะมาทีมาวันเดียวสองวันจะไปรู้เรื่องอะไรยังไม่ทันจะรู้เรื่องเลยกราบแล้วกราบแล้วเลยกราบไปบ้านไปสะเลาะกับผัวอีกไปทะเลาะกับเมียอีกเลยขาดการกำหนดกรรมฐานแล้วบอกว่าให้กรรมฐานไม่ได้เรียนก็เพราะตัวเองไม่ได้เรียนยังได้เรียนมาจบหน่วยกิจยังไม่จบม.1เลยจะไปผ่านม.2ได้ไงแล้วก็ไม่รู้เรื่องต้องมันไปมันมามันศึกษามันแสวงหาความรู้และปฏิบัติต่อไปมันไม่อยู่มากมายไม่ใช่เรียนหนังสือเองทัดอ่ะจบปริญญามันก็ใช่ได้แต่นี่เรียนอารมณ์เรื่องจิตไม่มีทางจบอย่าไปเชื่อพระว่าทำเจ็ดวันจบกรรมฐานมีจบที่ไหนล่ะอารมณ์ของคนเนี่ยมันละเอียดอ่อนมากร้อยแปดพันประการจะไม่มีทางจบมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นเดี๋ยวก็ดับเดี๋ยวเกิดใหม่จะจบได้ยังไงความรู้ไม่ทันหายความคลายควายเข้ามาแทรกจะจบได้ยังไงต้องแก้ปัญหาไปเรื่อยๆอย่างโยมเป็นพ่อค้านักธุรกิจหรือเป็นราชการก็ตามมีแต่ปัญหามีแต่อุปสรรคต้องแก้ด้วยการกรรมฐานอย่างนี้สิมีอุปสรรคขนาดแก้เดี๋ยวนี้อย่าไปปล่อยค้างคืนไม่แก้เลยดองขึ้นดานไม่ดีฝากความโกรธแก้ได้แล้วโกรธไว้ข้างคืนเช่าลมค้างไปรับราชการไม่ดีไปเป็นครูอาจารย์สอนไม่ดีวันนั้นเพราะอารมณ์ไม่ดีตรงนี้ทำไมไม่คิดกันล่ะต้องตัดต้นลมเนี่ยด้วยการกำหนดจิตด้วยมีสติครบถ้วนขบวนการแล้วก็โกรธใครอย่าฝากความโกรธไว้แผ่เมตตาไม่ออกยังโกรธอยู่ว่าโหจิตกรรมใครไม่ได้ยังผูกพยาบาทรับรองแผ่เมตตาไม่มีทางตรวจน้ำก็ไม่ได้ผลยังมีอารมณ์โกรธเขาอยู่ฟีชาเขาอยู่รับรองแผ่ไปให้ใครอ่ะอย่าลืมทานถ้าขาดสินทานธรรมดาเหมือนสินค้าไปเรือพายถ้าโยมมีสติกรรมฐานเหมือนสินค้าไปรถยนต์ถ้าหากโยมมีภาวนาแก้ปัญหาได้เหมือนสินค้าโยมที่ส่งไปเครื่องบินและไปเครื่องบินไอพ่นด้วยถึงทันเวลาด้วยนี่เปรียบเทียบให้ฟังอีกจะเข้าใจข้อนี้หรือไม่นี่แหละถึงจะเข้าใจจนพูดให้เข้าใจวันนี้วันพระอีกแล้วอีกไม่อีกวันพระจะหมดออกพรรษาแล้วจะออกพรรษาวัดสังแล้วเดี๋ยวจะไปเดินดูที่ขอนแก่นนี่ผาตั้งมาเนี่ยลูกในพรเรารีบต่อมาเขาจะยกวัดยกผาตั้งจีนห้อยกให้เราหมดแล้วกองพล93เราจะเป็นผู้บัญชาการกองพลต่อไปผ่าตั้งมีลูกสาวมาเมื่อวานนี่2คนเขารู้จักกันเหรอเขาไปนอนเรียนหนังสืออยู่อเมริกาเขานิมิตมาบอกให้มาวัดนี้
พ่อเขาจะโดนลูกระเบิดตายเอายังไงลูกไม่นั่งกรรมฐานพ่อเขาต้องตายเขาจึงบินมาจากสหรัฐอเมริกาท็อปมาหนึ่งปีไม่เรียนนี่มาเมื่อวานนี่มาเมื่อวานเรารู้จักเขาเหรอเมื่อครั้งอดีตคงรู้จักเขาไม่งั้นเราจะไปช่วยเขาถึงผาตั้งหรือช่วยเขาที่กองพล93ได้อย่างไรอันนี้ขอฝากไว้ปิดรายการไว้ก่อนเดี๋ยวสวดมนต์เดี๋ยววันหน้าถ้ายังไม่กลับเดี๋ยวจะเล่าต่อให้จบแต่อยู่ทั้งเดือนแล้วจบแน่ๆไม่เป็นไรเพราะว่าวันนี้โรงเรียนมา3โรงเรียนเนี่ยอาตมาเห็นใจอาตมาต้องไปสอนทั้งโรงทั้งอีกหลายอย่างครั้งเนี่ยทุกคนไม่เข้าใจเยอะเอาว่าแต่ปากได้เลยไอ้ที่จะมาบอกว่าถอนให้ใจเนี่ยไม่ใช่รู้จมูกไม่ใช่นับลมคาบวันนั้นอธิบายเขาฟังคาบลมคืออะไรและก็อัศสาปัสสะนั่นเป็นการคาบลมต่างหากไม่ใช่กรรมฐานจะเอามาปนกันนะอย่าปนกันไม่ได้จำไว้ยืนหนอ5ครั้งมโนภาพวิชาการเขาจะแยกประเภทว่าเกศาคือผมโลมาคือขนนักขาคือเล็บทันตาคือฝันตาโตคือหนังของทั้ง5อย่างนี้ไม่มีอะไรสวยไม่มีอะไรก่อให้เกิดเพลินเจริญใจจะประการใดนี่อธิบายวิชาการผมไม่ชาก็ลนลงมาแล้วขนในร่มผ้ามีอะไรหอมไหมมีอะไรก่อให้เกิดเพลินเจริญใจไหมนั่นวิชาการแล้วก็ฝันไม่ชาก็หักฟันจริงเกิดมาฟันน้ำนมหมดแล้วฟันจริงเกิดมาฟันจริงหายฟันปลอมมาแทนที่เดี๋ยวก็หลุดไปเช่นนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนถกหนังมาดูซิเล็บอยู่ในมือไหมมีอะไรสวยไหมเดี๋ยวก็ต้องตัดทิ้งแต่อย่างเงี้ยไม่มีประโยชน์กับตัวเองเลยนี่วิชาการโปรดฟังด้วยแล้วถกหนังออกมาดูซิมีแต่น้ำเลือดน้ำเหลืองเส้นเอ็นกระดูกนี่วิชาการแต่อาตมาก็จะได้เนี่ย10,000 ปี10ปีนะขอฝากผู้ยอมขอนแก่นไว้เนี่ยนี่ตรงนี้เนี่ยไปได้มาจากขอนแก่นเจอหลวงพ่อที่ขอนแก่นจึงเอาสอนเราขึ้นมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยท่านสอนบอกว่าอยากเรียนรู้ทำยิงทันบุกอยากทำถูกทำเด็กเรียนควายคนสามารถจริงน้ำบ่อเดียวเดินทางเดียวอย่าเหยียบรอยกันหน้าอยู่หัว3ตัวอย่าละหน้าไหนตามมาให้ได้จนอาตมาอายุ24 ปี3 พรรษาจนอายุ45จึงจะได้ทำได้กี่ปีไม่ใช่วันเดียวทำได้นะแต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปนี่อาตมาไปได้ยืนหนอ5ครั้งเนี่ยคำว่าเกศาโลมาที่พระเขาบวชกันเนี่ยจากที่ขอนแก่นนะจะต้องเอาของดีคืนขอนแก่นไปแล้วพระที่อื่นอาตมาถามอยากเรียนรู้ถามยิงคันหูกแล้ววะล่ะตอบไม่ได้พระองค์เดียวอยากทำถูกถามเด็กเลี้ยงควายหมายความว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้จริงๆนี่ขอฝากโยมจิตติมาด้วยใครเป็นคนทายได้ทอเรียกพี่บูนคนเดียวเท่านั้นทอเรียกพี่บูนไม่ง่ายอาตมาจะเล่าเรื่องความหลังให้ครูศรียาฟังได้ไงพอเรียนไปบุญเก่งอันดับหนึ่งพูดไม่เป็นแต่เขียนหนังสือเก่งมากฟังนี่พอเรียนไปบุญเนี่ยกฎแห่งกรรมเนี่ยเป็นผู้ตอบได้เนี่ยมือพระตอบได้ไหมพอเรียนไปบุญเนี่ยแกรู้เรื่องนี้ดีอย่าลืมนะจะสำเร็จอะไรรู้กล่าวแต่จะไม่ขอกล่าวที่ประชุมนี่พอเรียนบุญเท่านั้นเป็นผู้ตอบได้มากับใครมาตอนที่ตอบนั้นมากับร้อยเอกวสันเป็นพันโทพันเอกวสันพาณิชเดี๋ยวนี้เป็นนิพนธ์ไปมาที่นี่อย่าลืมตั้งแต่2,500มาแล้วตามดับนี่ทอเรียงพิบูลเป็นผู้ตอบได้เป็นคนแรกถามไม่อยากอยู่สิหลวงปู่ชุ่มมาฉันเพลงที่นี่ใช่ไหมมาลาตมามณภาพเข้านิโรธสมาบัติได้องค์นี้สิหลวงปู่ชุ่มนี่นะหลวงปู่ชุ่มนี่เข้านิโรธสมาบัติได้7 วันไม่ยายจำได้ไหมที่ท่านมาลาในโบสถ์อาตมาไปยุ่งงานศพในท่าทองย้อยใช่ไหมล่ะฝากให้แม่ยายต้อนรับแทนท่านยิ้มตลอดนี่หลวงปู่ชุ่มดูลำพูนเข้านิโรธสมาบัติได้7 วันเดี๋ยวนี้มีจะคุยโมกันต้องหลวงปู่ชุ่มสิ
ท่านมาแล้วเจอ7วันมรณภาพใช่ไหมแม่ยายมาลาจะมาแล้วกลับไปมรณภาพมาลาจะมานะลูกบุญชุ่มนี่เที่ยงนี่เที่ยงนี้โลกสมบัติได้แล้วแม่ยายเลี้ยงอะไรจะอะไรถวายท่านใช่ไหมล่ะนี่นี่เป็นพยานกี่ปีแล้วนานแล้วหลวงปู่ชุ่มที่จังหวัดลำพูนเนี่ยเข้านิโรธสมาบัติได้7วันทอเลี้ยงพี่บูเนี่ยถามโยมประสิทธิ์ดูสิเอาอาหารไปถวายเสาที่จะมาข้างนี่นะต้องเอาสมมติเลยแปลงคือเลยบอกผมจะไปข้างกำทางพอสางดีสว่างแจ้งข้าที่กระแดงศพพระเมฆาท่านก็พักอาหารถวายหลวงปู่ชุ่มทันทีเนี่ยขอฝากไว้เนี่ยเล่าแล้วมันจะจบหลวงปู่ชุ่มทำมาลาเราขอลามรณภาพไปสู่มรรคผลของท่านของนี้น่าเชื่อถือของอื่นแล้วไม่เชื่อถือนี่จะคุยถามมาอย่ายิ้มใช่ไหมไม่เคยพูดอะไรยิ้มอย่างเดียวแล้วยิ้มโดยอย่างเดียวด้วยเมตตายิ้มด้วยเมตตาไม่ใช่ยิ้มอย่างที่เขายิ้มด้วยกรรมคุณ5เข้าใจคำนี้ไหมสุงอยิ้มมี2อย่างยิ้มด้วยกรรมคุณหรือเปล่ายิ้มด้วยเมตตาปรารถนาดีคือองค์พระจินดาสีศาสดาสัมมาบุตรเจ้าองค์แรกในโลกแต่หลวงปู่ชุ่มท่านยิ้มด้วยการไม่เยาะเย้ยคนเราเดี๋ยวนี้ยิ้มแบบเยาะเย้ยมีนะยิ้มเยาะเย้ยมีนะยิ้มเยาะยิ้มเย้ยยิ้มด้วยเมตตาหายากไม่มีเลยยิ้มแต่กามคุณ5เท่านั้นเลยค่ะฉันต้องการรักเธอด้วยการยิ้มแบบนั้นหรือจำคำนี้ไว้เป็นข้อที่หนึ่งไปที่นาธิดาในโลกมนุษย์นี่แหละขอฝากพี่ยอมจิตมาไปพูดในเรื่องทอเลี้ยงบุญทอเลี้ยงพี่บุญเป็นผู้แก้ปัญหาเป็นคนแรกของตมาเพียงเล่าบทความท่าความหลังกุศิยาสั่งตอบได้ดีด้วยตอบได้เฉยด้วยนะแล้วเดี๋ยวนี้พระตอบได้ไหมคันหูแปลว่าอะไรแล้วพระธรรมะแล้วมันคืออย่างไรจิตใจละเอียดมันคันหูอย่างไรทอผ้ายังไงมันจะออกมาชัดเจนมากในภาคปฏิบัติชัดอยากทำถูกถามเด็กเลี้ยงควายเด็กเลี้ยงควายเนี่ยมันทำถูกยังไงถูกยังไงไอเด็กเลี้ยงควายทำถูกยังไงถ้าใครไม่ปฏิบัติได้จะตอบไม่ได้เลยก็ตอบเป็นแบบความเห็นของตัวเองเดียวกับเด็กเลี้ยงควายเท่านั้นเนี่ยจะมาขอฝากพวกโยมชาวขอนแก่นเลยไปได้มาจากตรงนั้นเลยใช่ไหมท่านนะแล้วอาจารย์บ้านไผ่ยังอยู่ไหมอาจารย์นั่นน่ะเห็นน่ะยกมือกันเถอะอาจารย์สอนโรงเรียนด้านไทยนะมีไหมที่ไปช่วยศูนย์เราอ่ะเคยไปที่ศูนย์สวนเวรวันไปแล้วยังก็ไม่เป็นไรอาตมาได้มายืนหนอตรงนั้นเลยท่านบอกอาตมาเลยบอกคุณไปเจริญอธิปฐาน4ระลึกชาติได้ตรงนั้นเลยไงตั้งแต่อาตมาบวชได้แค่3พรรษานะบัดนี้อายุจะ70แล้วมันกี่ปีนี่ต้องเอาของดีคืนขอนแก่นต่อไปจะไปนั่งสอนเองด้วยจะไปสอนเองด้วยแล้วชวนลูกสาวไปไม่ไปตอนที่รับเตยลำยาวจะกราบถวายฟ้าผ่าเปลี่ยนเปลี่ยนเนแล้วสายลูกจึงน้ำทันทีเดี๋ยวถามที่สวนเวรุวันดังกล่าวแล้วมีสวนไผ่ตรง500กอพอจะแจกพวกกรรมฐานกินคนละหน่อสองหน่อไม่มีหมดขอฝากท่านพี่น้องมาด้วยเรียกอาตมาตั้งชื่อเองสวนเวรุวันสวนไม่ไผ่ไผ่ต้องเลือกมันจะไผ่ซิเอามาใช้อย่างนี้เอาไว้ให้เขาไปต้มหมูกินกินเหลือใช้แล้วเขาจะต้มหมูมาให้ถวายเราแต่เราทันบ้างเนี่ยอย่าจะเอาของดีขึ้นคนแก่งไปแล้วจะคุณอริยะคุณาทานทำหน้าประเพณีทำเขาเสียงกวางองค์นี้ไปได้มาหลวงปู่เสียงตายไปแล้วท่านสามารถจะถอดจิตไปแสดงธรรมบรรโนบันนี้ได้องค์นี้แผ่เมตตานี่เองได้มาใช้ทุกวันแผ่เมตตาใครก็ได้หลวงปู่แสงที่มาสมัยสมณศักดิ์ในท่านขอบคุณอริยะคุณาธาตุสำนักมาเป็นธรรมเขาเสื่อมกว่าองค์นี้ไปอยู่มานะนะเอาของดีไปคืนของแก่นนะเนี่ยเลยก็ด็อกเตอร์ลำไยแต่ถวายที่ไว้มันจะสร้างวัดให้หมาขี้หาพระดีไม่ได้เราจะสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมให้เขาสอนต่อไปเราเมื่อเราตายเขาจะสอนลูกหลานต่อไปในศูนย์ของเขาเป็นสมบัติของชาวขอนแก่นไม่เราจะเอามาเป็นใส่กระเป๋าคงไม่ได้อาตมาเนื้อกี่ทุกวันเดี๋ยวออกพรรษาแล้วจะเงินไปให้
รับรองในห้องน้ำมันส้วมนี่เขาจดหมายมาวันนี้เสร็จไอ้ยะห้องน้ำมันส้วม20หลังเสร็จแล้วแล้วน้ำได้ดีซะด้วยน้ำดีสะอาดมากแล้วบัดนี้เครื่องปั่นไฟไว้ก่อนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยธรรมาดีใจปีนี้ทำผลงานเช่นอนามัยเสร็จแล้วศาลาการประเรียนหลังอย่างนี้ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เสร็จแล้วเดี๋ยวเดือนที่2จะไปฉลองไม่ได้ไปกวนใครเลยนะชาวบ้านไม่มีศาลาทำบุญศาลานี่มันดีกระโดดมาประชุมประชาชนตั้งปฏิบัติธรรมกันได้สมปรารถนาทุกประการเหตุผลแล้วก็ธนาคารน้ำเสร็จธนาคารข้าวสารส่งข้าวสารให้เด็กนักเรียนกินที่มันยากจนต่อไปสมาภูมิใจแล้วอย่างนี้การที่การปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยสำคัญมากสำรวมเท้าขึ้นมามโนภาพการมโนภาพเนี่ยทำได้ท่านจะส่งกระแสจิตง่ายส่งกระแสจิตง่ายเลยนะถ้าทำไม่ได้เอาสปาพูดท่านจะส่งกระแสจิตไม่ได้กระแสไฟฟ้าท่านจะตกหลอดท่านจะขาดตรงนี้ขอพูดให้เข้าใจได้เนี่ยจะมาไปด้านจะค้นแก่นนะกล้าในป่าดีดีมันอยู่เรื่อยนะตาเท่าเนี่ยที่ตำบลโน้นอ่ะเนี่ยยังจดไว้แกบอกแก้ผ้าไปเลี้ยงควายหลวงพ่อนี่เดือน3เดือน4มาเดือนเดียวแล้วกลับผมแก้ผ้าเนี่ยท่านก็ยอมรูปร่างเนี่ยจนผมอายุ85แล้วท่านก็รูปร่างอย่างนี้พอผมไปท่านขุนคือกำนันมาอยู่ไหมถ้าเด็ดออกทุกวันเจอเด็ดสอนเด็กเจอผู้ใหญ่สอนผู้ใหญ่เจอคนแก่สอนคนแก่เจอคนทะเลาะกันสอนคนทะเลาะกันไม่ใช่ไปนั่งเทศนั่งหลับตาเหมือนพระนั่งกรรมฐานในป่านะคนละอย่างกันนี่เราก็เอาของพุทธเจ้ามาแค่สะเก็ดเล็บยังไม่ได้ยังสอนสู้พุทธเจ้าไม่ได้หรอกเราเป็นสะเก็ดเล็บแค่สะเก็ดเล็บพระพุทธเจ้ายังไม่ได้เลยไม่ใช่มานั่งหลับตาอยู่ในป่าในดงแล้วมาจังดูเด็กดูเล็บที่เห็นกล้องเสียหายพุทธเจ้าดูเด็กดูเล็บพุทธกิจ5ประการพระองค์ไม่เคยว่าต้องอย่างนี้สิต้องอย่างนี้สินี่แหละการกำหนดยืนหนอ5ครั้งอย่างนี้สำรวมจากเท้าเนี่ยไม่ใช่เอามาที่ละเท้านะสำรวมมโนภาพนี่คำว่ามโนภาพเข้าใจคำมโนภาพทั้งหมดมโนภาพตัวนี้แปลว่าหลับตามโนภาพไม่จะดูไส้ดูปอดเนี่ยมันวิชาการมันแตกต่างกันมากมายต้องการจุดมุ่งหมายต้องการให้สติอยู่กับจิตให้ได้พออยู่ได้แล้วจะตีปัญหาวิชาการออกมาได้แล้วมีอะไรกำหนดนั่งกำหนดเหมือนกันนั่งเนี่ยถ้ามีรายหยุดพองยุบต้องกำหนดจุดมุ่งหมายอันนั้นก่อนเสียใจให้มันหายก่อนสอบไล่ทีละอย่างเถอะสอบทีละวิชาวิชาเถอะจะสอบหมดแล้วสิบวิชาได้อย่างไรนี่คือความหนานักศึกษาเข้าใจนะย่าเยบทที่มีสติใช่ไหมต้องใช้อริยบทต้องใช้นะไม่ใช่พองหนอยุบหนอก็เดินยกลมนะจะหยิบอะไรก็อยากหยิบหนอนี่เรายังไม่ได้เรียนขั้นนี้กันก็กลับบ้านแล้วก็กลับบ้านแล้วนี่เดี๋ยวจะไปรู้อะไรกันอ่ะหิวน้ำอยากจิตหนอต้นจิตคือต้นจิตสติตัวต้นสติตัวกลางสติตัวปลายแยกแยะไปเยอะแยะแต่เราเอาสอนกันเฉพาะเอาพอเข้าใจก่อนเอาที่จะต้องทำให้เข้าใจก่อนนะมาจะทำโดยสุ่มๆไปโดยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะหนึ่งพรรษาไม่ได้เลยนะเอาตรงนี้ก่อนเป็นอย่างๆไปอริยบทต้องมีสติให้ใช้ทั้งหมดจะหยิบก็หยิบหนอเอาสติไว้ที่มือนี่สติไว้ที่มือถ้าทำได้ยอมรู้กฎแห่งกรรมแน่รู้กฎแห่งกรรมตอนที่มีเวทนาพอเวทนาเลิกยอมจะไม่รู้กฎแห่งกรรมจะมาว่าจะมาว่ามาทำไม่เห็นรู้กฎแห่งกรรมก็ยอมทำไม่จริงมีเวทนาเลิกเลยเลิกเลยแล้วจะไปรู้ยังไงพอจะไปสักตอนก็จะรู้แล้วพาเลิกซะแล้วเลิกซะแล้วโยมจึงไม่รู้กฎแห่งกรรมตรงนี้เองนะเราจะเหลียวซ้ายก็พูดมาดังนั้นจะแลขวาตั้งสติไว้เหลียวหนอคู่หนอคู่หนอเหยียดหนอนี่ฝึกพอทำได้แล้วไม่ต้องกำหนดมันจะบอกสติเองทำได้แล้วไม่ต้องกำหนดสติมันจะไปเคลื่อนย้ายเองโดยมีสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เองจึงต้องฝึกก่อนพอฝึกได้แล้วจะลุกเดินสติบอกแล้วจะลุกขาไหนก่อนมันจะบอกอย่างนี้ขอให้นักปฏิบัติทำความเข้าใจด้วยแต่เวลานั่งอ่ะพองหนอยุบหนอใครก็นั่งได้พองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอแต่ไอ้ทองไม่ไปสติมันไม่มี
บางคนบอกหลวงพ่อไอ้หนอตัดออกได้ไหมต่อตัดออกเครื่องมันยากหรือก็เอาเสียงตัดออกอ่ะพองยุบ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 อ่ะตัดออกน่าเสียดายมากสอนอย่างนี้จะเอาอย่างนั้นสอนอย่างนั้นจะพาอย่างโน้นรับรองไม่ได้เลยเลยนะอาตมาประเมินมาแล้วแล้วทำได้มาก่อนที่ว่าเนี่ยทำไม่ได้จะมาสอนโยมทำไมนี่สอนมา40กว่าปีแล้วเนี่ยนี่ไปได้ของดีของแกนต้องคืนไปเนี่ยได้แล้วยืนหนอมาจากตรงโน้นเลยยืน5ครั้งพอยืนนะพอเห็นคนเดินมาเนี่ยไม่ต้องกำหนดว่าเห็นหนอถ้ายืนได้พอคนมาแล้วสติมันจะไปรวมสัมผัสเลยดูหน้าดูตาดูกายเท้าขึ้นโพสะขึ้นละ5ครั้งปั๊บมันจะย้อนกลับมาฉายภาพยนตร์ให้เราเห็นว่าคนนี้นิสัยไม่ดีกำลังมีชู้คนนี้กำลังจะไปโกงเขาแล้วระวังไม่ผิดเลยภาพยนตร์มาฉายมาที่นี่แล้วไม่เห็นยังไงไม่เห็นยังไงไม่ต้องจำเป็นต้องกำหนดว่าเห็นหนอแต่ฝึกนี่ต้องกำหนดเข้าใจคำนี้ไหมฝึกต้องกำหนดต้องการให้สติกับจิตมันคุ้นกันให้มันอยู่ด้วยกันพอคุ้นเคยแล้วเรียบร้อยมันจะกำหนดพอเห็นหน้าปั๊บมันจะสัมผัสเลยนิสัยไม่ดีออกมานี้ไหวด้วยเถียงหนอเขาด่าสติบอกเลยสัมปชัญญะบอกดับปุ๊บไอ้ที่ด่านั่นกลับไปหาไอ้คนด่าเราไม่ไปรับของมันต่อไปนี่มันออกมาอย่างนี้นี่อัตโนมัติต้องสอนให้ถูกต้องนะบางคนไม่เข้าใจทำยังไงก็ไม่เกิดคนที่มีสติดีสัมปชัญญะจะอ่อนไหวไปไหนจะเรียบร้อยอ่อนน้อมต่อท่านผู้ใหญ่เสมอนี่ดูตรงนี้แล้วเคยเถียงเลิกเถียงเคยกตัญญูไม่เคยกตัญญูจะมีกตัญญูขึ้นจะนึกถึงครูบาอาจารย์จะนึกถึงพ่อแม่จะนึกถึงผู้มีบุญคุณออกมาอย่างนี้ออกมาชัดเจนนะแต่คนไหนแข็งกระด้างค้างแข็งไม่มีรับรองอาตมาจะทายว่าไม่ได้กรรมฐานหรอกไม่ได้หรอกไม่มีบุญคุณอะไรกับใครเลยเหรอไม่รู้จักคุณบุญคุณครูบาอาจารย์ไม่รู้บุญคุณของพ่อแม่ไม่รู้บุญคุณผู้มีอุปการะคุณหรือบุพการีนี่ตรงนี้มันจะออกมาบอกเราเองนี่อย่างนี้นะไม่ใช่อย่างอื่นเนี่ยขอโยมฝากว่าถ้าทำตรงนี้ได้ยืนเนี่ยแล้วกำหนดได้ซ้ำไปซ้ำมาแล้วจิตเคยรับรองอริบทเรื่องเล็กแต่ฝึกเนี่ยต้องกำหนดโยมไม่กำหนดเลยเห็นหนอเนี่ยมีประโยชน์หลายล้านนะเห็นหนอหัวไม่มีเนี่ยเตรียมตัวตายเตรียมตัวได้ไม่ผิดละเราจะได้ช่วยกันได้ขณะนึงนี่รถเนี่ยครูอาจารย์เนี่ยความไปแหลกหมดแล้วทำไมไปช่วยทันอ่ะแค่หัวแตกนิดเดียวไม่งั้นรถพังไปหมดแล้วคนต้องตายทั้งคันสิเนี่ยตายที่ไหนล่ะตายที่ไหนอาจารย์สมพรเป็นไงหนูเล็กไปเลยเหรอเนี่ยรถหนูเล็กพวกบ้านเขาใช่ไหมแหลกไปเลยถ้าพระฤาษีไม่ไปช่วยก็มวยมรณะเสียงดังนางเองก็วังเวงแล้วสะดุ้งแล้วเหลียวแลจะแง่หาเรื่องอะไรฮะเรื่องอะไรทำไมต้องร้องอย่างนี้ด้วยไอ้สุสครแมวไหนเลยนะมาจะช่วยก็โดนทีเปลือยฆ่าตายเข้าใจคำนี้ไหมตาเข้าใจแล้วไปไม่เข้าใจไม่ต้องอธิบายไม่ไหวเหนื่อยแล้วไม่อธิบายเลยตาขออนุโมทนาในฝ่ายสังฆทานจตุปัจจัยเยทานเขาทุกท่านและก็ท่านอุบาสกบาติการ่วมอนุโมทนาเรียกว่าปัตตานุโมทนานามัยบุญสำเร็จด้วยการสร้างกุศลในวันนี้และวันนี้เป็นวันธรรมสวนะเป็นวันพระวันโกนวันพระเมืองนรกหยุดงานเมืองสวรรค์อนุโมทนาสาธุการบางท่านไม่เข้าใจ เขาหยุดงานวันโกนวันพระกันแต่เมืองมนุษย์หยุดเสาร์อาทิตย์ไม่ตรงกันมีเหตุผลที่น่าฟังเพราะคนจีนมาเข้าคนไทยผีคนไทยพูดจีนไม่ได้เลยแต่สามารถพูดภาษาจีนกลางได้คือผูกคอตายเจ๊กเหลี่ยมห้วย
ตอนจะมาบวชใหม่ๆยังอยู่วัดพรหมบุรีนู้นมาเข้ายายเผายายเผาเป็นคนไทยพูดจีนไม่ได้แต่ผีเจ๊กเข้าแล้วพูดจีนได้อาตมาไปอยู่ที่นั่นจึงได้ทราบข่าวสารการเมืองนรกเมืองสวรรค์ ว่าเขาอยู่กันโกงกันพระแต่ที่มาเข้านั้นก็มาเดินมาจะทำร้ายต้องการมาบอกหมู่ญาติว่าฆ่าตัวตายไม่ต้องทำบุญให้ไม่ได้ผลมีตัวตนที่ยืนยันและถามได้อยู่ตลาดปากบางเจ๊กเปลี่ยนห้วยบอกว่าหดยาฝิ่นไม่ได้หลานที่เกียนั้นยังอยู่ด้วยโกรธไม่ให้เอาแปะไม่ให้สตางค์ที่จะฝืนโกรธเท่านี้ผูกคอตายหลังตลาดปากบางนี่เองยาวันโกนมาพระไปเข้ายายเผาตีหนึ่งแล้วอาตมาไปมา สมัยนานแล้ว 2,400 นู่นจะ97นานแล้วแต่เขาสามารถพูดภาษาจีนกลางได้ภาษาแต้จิ๋วอะไรได้ก็มาบอกว่าไปบอกเกียด้วยไม่ต้องทำบุญให้ทำไม่ได้เขาอยู่กับพระหลวงตามดห้วยเสียท้าต้องทำถนนทางกินข้าวในกองขยะกินก็หนอนนี่อานิสงส์แห่งการฆ่าตัวตายมีหลักฐานที่นี่เองถ้าหากว่ายายเผาพูดภาษาจีนได้อาตมาจะไม่เชื่อเลยพูดภาษาจีนไม่ได้แต่แล้วสามารถจะส่งภาษาจีนกลางได้ด้วยจับจุดได้บอกว่าตายไปอยู่ที่ไหนบอกเอ้อ้วเห็นเลือดทุกวันเลือดเดินผ่านหน้าอ้วทุกวันก็จับจุดได้ว่านรกสวรรค์อยู่รวมกันที่จะมองเห็นไม่ได้ด้วยสายตามันคนละภพคนละชาติแล้วก็ห้วยเสียเท่าคือใครคือหลวงตามดเป็นเจ้าวาดวัดกลางพรมนครเหนือตลาดปากบางสร้างโบสถ์มีแรงเงินได้ฝากทายกโกงหมดเลยเสียใจผูกคอตายต้องมาอยู่กับตาเจ๊เกลี่ยห้วยพระก็ต้องตกนรกอย่างนี้แล้วก็ต้องขุดถนนหนทางถึงเวลาอาหารก็ไปกินกองขยะกินหนอนทุกวันอาตมาจับจุดนี้ได้เมืองนรกสวรรค์อยู่รวมกันนี่แหละเรามองไม่เห็นในสายตาอาจจะมาอยู่ข้างเราก็ได้มารับส่วนบุญกุศลของท่านที่ทำบุญก็ได้มีพิสูจน์ข้อสองก็คือหญิงสองร่างนางสองชาติที่ตายแล้วกลับไปอยู่กับผัวเดิมคือในปุ่นนางสาอิงที่มาสร้างกุฏิกรรมฐานที่วัดนี้เป็นหลังแรกมา2,500นั่นแหละเป็นที่พิสูจน์ได้มีหลักฐานที่ยืนยันนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายฆ่าตัวตายไม่ต้องไปทำบุญให้ไม่ได้100%ลูกหรือผัวเมียฆ่าตัวตายกินยาตายผูกคอตายยิงตัวตายอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเจตนาไม่ต้องทำบุญให้นะไม่ได้ทิ้งแน่มีอยู่วิธีเดียวเท่านั้นการเจริญพระกรรมฐานแผ่เมตตาให้คนตายฆ่าตัวตายได้แน่นอนเหมือนนางสยิ่งหญิงสองร่างนางสองชาติเมื่ออยู่อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์อันนี้จะไม่ขอเล่าอาจารย์ฟังขณะนี้เวลาจำกัดตาเจ๊กเหลียงห้วยอยู่ตลาดปากบางจ่าวาดวัดพรหมนครกลางพรหมนครผูกคอตายเหมือนตาเจ๊กเหลียงห้วยแล้วก็ต้องมาตกนรกอยู่กลางถนนทางต้องขุดดินขุดทรายไม่ทำเขาเครียดดูสิบุญทานที่ทำไม่ได้กินเลยท่านทั้งหลายสอนลูกสอนหลานอย่าฆ่าตัวตายมีบทความที่พิสูจน์ได้ที่นี่
มีความหมายอย่างหญิงสองร่างนางสองชาติมาสร้างกุฏิกรรมฐานเป็นหลังแรกของวัดนี้เมื่อพ.ศ. 2500ตอนนั้นไม่มีแม้แต่หลังเดียวเลยให้เรื่องนี้ชื่อว่าหญิงสองร่างนางสองชาติท่านคงจะอ่านกฎแห่งกรรมของธรรมบ้างคือนางสะยิ่งในปุ่นนี่แหละบทความของกรรมฐานเนี่ยมันแก้กรรมได้ตกนรก200ปีหาความดีไม่ได้เนื่องจากไปลักข้าวกลางนาเขาแล้วบุยบายไปลักทองเขายุ่งให้หลานไปรับกรรมเป็นกิจกรรมที่บาปเลวตลอดการมานี่จะขอฝากนักกรรมฐานไว้ด้วยไม่มีอะไรเท่ากรรมฐานแล้วเคยเล่าให้พระสงฆ์ฟังแล้วว่าเตี่ยหวดลูกชายหนีไปบวชเนรเมื่อพระไปด่าลูกชายว่าไปบวชทำไมเป็นต้นในสุดเนี่ยอาชีพขายหมูอาชีพข้าวหมูขายอาชีพอนายอกรหนองอยู่หน้าวัดอภวันเองอาเฮงก็คืออาจารย์ของอาตมาเองถ้าเดี๋ยวนี้ก็อายุ90ปีนี้อุปัชฌาย์ของอาตมาถ้าอยู่ก็120ปีปีนี้ท่านก็ล้มหายตายจากไปแล้วอาตมาก็เท้าความหลังให้พระภิกษุท่านฟังแล้วสามารถช่วยเตี่ยที่ตกนรกได้เช่นเตี่ยหวดแซ่ตั้งเติมต้นอันนี้ที่จะมาจบกล่าวในที่ประชุมอีกแล้วพระสงฆ์องค์เจ้าท่านจะเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นเรื่องของท่านเป็นเรื่องที่จะเล่าให้ท่านคิดกันช่วยพ่อแม่ตกนรกได้การบวชนี่ถ้าบวชไม่เอาไหนไม่ได้ผลไอเฮงนั่งกรรมฐานเสียหัวตายไปสองคืนฟื้นขึ้นมาได้เดี๋ยวนี้ศพยังอยู่ด้วยแล้วหลวงพ่อเฮงก็ตายไปแล้วยังศพอยู่ด้วยเป็นอาจารย์เขาจะมาท่านสั่งว่าอย่าให้เผาท่านหลวงพ่อเฮงแท้ตั้งพูดภาษาจีนกลางได้พูดภาษาลาวได้ยังอยู่ที่วัดพุทธารามใต้เขาเรียกบ้านชาวเวียงจันทน์อยู่มาทุกวันนี้ในเล่าให้พระท่านฟังแล้วท่านจะช่วยพ่อแม่ท่านตกนรกหรือไม่ช่วยก็ตามใจนั่งกรรมฐานช่วยเตี่ยขึ้นจากนรกได้ขายหมูฆ่าหมูทุกวันตายไปแล้วโยมพระบาลบอกว่าทำบุญอะไรหรือเปล่าเตี่ยหวดบอกมาแต่ทางฮะว่าทำสลึงเดียวบอกต้องทำเตี่ยหวดบอกไม่ได้ทำเลยไฟนรกลุกขึ้นผ้าเลี้ยงลอยมาพัดเอาควันออกไปอ้ออ้วนนึกใหญ่แล้วอาเฮงอ้วนบวชแต่อ้วนไม่ได้บวชให้มันขอฝากท่านทั้งหลายไว้ด้วยเรามีลูกมาต้องให้ต้องบวชก็ได้คนอื่นไปบวชได้ไม่ได้แต่ลูกต้องเจริญกรรมฐานพ่อแม่จึงพ้นจากอบายภูมิทุกได้ในเมืองนรกมีแบบฉบับอยู่ที่วัดนี้ท่านเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อแล้วการมีพยานหลักฐานเตี่ยหวดเป็นนายกรหนองที่บางชันนี่เองท่านก็แต่ตายไปแล้วศพยังอยู่ครบไม่ได้เผาคนจีนแต่หลวงพ่อเห็นตายก็บอกอาตมาบอกว่าคุณอย่าเผาเราเนี่ยทำโชคดีให้เราเนี่ยอาตมาทำให้เสร็จโน่นไปดูได้วัดพุทธารามพระครูถาวรวิริยะคุณหลวงพ่อเห็นนี่เห็นไหมชัดทางพระที่บวชไม่เอาไหนก็นับว่านึกว่ามาซ้ำโยมให้ลงนรกไปไม่ว่ากันแล้วนะแล้วแต่ท่านจะให้โยมไปสวรรค์หรือไปนรกก็ตามใจนี่เหตุบทความขอฝากญาติโยมไว้คนที่ฆ่าตัวตายไม่ต้องทำบุญเช่นเสสมบัติเสกองทัพไผ่สามลูกสาวยิงตัวตายแม่ไปอาจารย์สอนวิทยาครูพิบูลสงครามพิษโลกโศกุฏะแต่ลูกก็ไม่ได้ไปไหนตายอย่างนี้ยิงตัวตายฆ่าตัวตายพ่อก็เป็นเสกองทัพไผ่สามใครพระเดชสวนมหาราชเอกาทศรถภรรยาก็ไปอาจารย์สอนวิทยาครูไปมัวไปสร้างวัดสร้างกุฏิลูกไม่ได้รับบุญพออาตมาไปพูดให้กองทัพฟังอย่างสมัยวังทองเป็นคอมมิวนิสต์มากมายบัดนี้คอมมิวนิสต์มาเป็นทายกวัดไปสร้างพระประธานให้องค์หนึ่งชินราชบอกหลวงพ่อครับผมคอมมิวนิสต์วันนั้นบัดนี้ผมเป็นทายกวัดดีใจมากอย่าเอาคอมมิวนิสต์เข้าวัดได้
ขอฝากไว้พระองค์อื่นไปเอาที่ไหนนี่แหละจุดมุ่งหมายของกรรมฐานแล้วก็ได้ผลอย่างนี้เลยบอกว่าเสอาจารย์นั่งกรรมฐานให้ลูกพอนั่งไปนั่งมานั่งมานั่งไปสองคนตายายลูกมาแหละนุ่งขาวห่มขาวสวยบอกขอบพระคุณคุณพ่อขอบพระคุณคุณแม่หนูมาลาแล้วไปบำเพ็ญกุศลต่อไปหนูเพิ่งได้บุญมาคุณพ่อคุณแม่นั่งเจริญกรรมฐานให้หนูเท่านั้นหนูตกนรกห้ามเยี่ยมห้ามประการท่านทั้งหลายแล้วเสยังมีชีวิตอยู่ด้วยคือพันเอกพิเศษสมบัติอาจารย์เพื่ออาจารย์ละเอียดเพื่อนอาจารย์ละเอียดที่วิทยาครูเป็นคนเล่าได้เป็นพยานได้ขออนุโมทนากับนักกรรมฐานด้วยหนูเป็นหนุ่มเป็นสาวมานั่งกรรมฐานถ้าใช่ชดใช้น้ำนมแม่ได้ไม่จำเป็นต้องมานุ่งเหลืองแบบยังพ่อหรอกไม่เอาไหนก็เยอะไม่มีโอกาสแทนน้ำนมแม่ได้ถ้าหนูนั่งกรรมฐานได้ผลดีหนูจะสร้างความดีให้แม่ก่อนแม่เนี่ยอุ้มครันอุ้มเราใส่ตักเรือนตักเรือนครันเรือนที่อยู่อาศัยแม่หายหนูรุ่นสาวโปรดตั้งใจฟังละเนี่ยแทนคุณแม่ได้ดีกว่าที่มาบวชเป็นพระภิกษุที่จะไม่เอาเนื้อเอาใต้ต้องพูดการให้เห็นชัดแทนได้เนี่ยขอฝากญาติพี่น้องไว้ด้วยถ้าฆ่าตัวตายโดยเจตนารับรองไม่ต้องทำบุญให้ไม่มีทางได้ดังเจริญกรรมฐานเนี่ยมีตัวอย่างที่เหนือวัดเองบวชที่นี่หนึ่งภาษาผูกคอตายผูกคอตายนี่บ้านเหนือนี่เองลูกมาบวชอยู่ที่นี่บอกให้นั่งกรรมฐานไม่เอาชอบโยธาชอบกวาดเอาตามใจศึกไปแล้วก็ไปเป็นลูกจ้างได้เงินได้ทองมาก็ไม่ทราบว่าเรื่องอะไรแล้วผูกคอตายที่เหนือวัดเผาที่วัดนี้ด้วยอยู่มาในแม่ชามาเข้าฝันแม่แม่ครับช่วยผมหน่อยเถอะไม่เคยเด็กคนบัดนี้ไม่เคยมานั่งกรรมฐานมานั่งกรรมฐานให้ผมหน่อยเลยก็มาก็เจ็ดวันโดยด้วยความจำใจจำยอมไม่ใช่ศรัทธาเดี๋ยวก็ลูกมาเข้าฝันบอกก็ได้แล้วนี่ตัวอย่างที่วัดนี้ยอมเชื่อก็ได้ไม่เชื่อไม่เป็นไรไม่จะพูดให้เชื่อพูดให้คิดพูดให้มีสติปัญญาพูดให้มีการแก้ปัญหาชีวิตได้ไม่ต้องไปให้พระที่ไหนแก้หรอกไปหาที่ไหนเล่าที่จะมาแก้ปัญหาเราได้นี่ตรงนี้เรื่องสำคัญบางทีเนี่ยเราเห็นเนี่ยเรารู้ไหมใครเขามานั่งอยู่มั่งเห็นไหมไม่งั้นอะไรนิโรธมีวิโรธวิไลครูเชียงรายทำไมมารายงานตัวตรงนี้ได้ตายที่เชียงรายรถคว่ำตายรถชนตายเราจะมาอบรมที่นี่มาก่อนรายงานตัวตรงนี้เลยเนี่ยนั่งตรงพระสององค์เจ้าเป็นพยานเป็นแถวไม่ใช่พูดกันไม่มีหลักฐานไม่มีที่มานะพูดกันก็หกหมดเท็จนี่ขอฝากไว้คร่าวๆย่อๆอย่าลืมหญิงสองร่างนางของชาติที่วัดนี้เป็นกุฏิกรรมฐานนะลื้อแปลงไปหมดแล้วมีข้างแรกหลังแรกของหญิงสองร่างนางของชาติแล้วก็ตะปุนก็รุ่นเดียวกับโยมทายกเล็กสุขไทยพงที่บ้านบางมีรั้วตรงนี้ตายไปหมดแล้วขอฝากไว้ไปเกิดใหม่มาอยู่กับผัวเก่าผัวเก่าเจ็ดที่แปดเมียเก่าก็อายุ15-16เมียใหม่อายุ72ขอฝากไว้นี่มาประสบการณ์กับอาตมาสมัยเรือเมเขียวเรือแดงแม่น้ำเจ้าพระยาเพียบเต็มเลยแม่น้ำเดี๋ยวนี้ตัดไม้ทำลายป่าต้นไม้ลำธารหมดแม่น้ำเจ้าพระยาจะไม่มีน้ำแล้วขอฝากไว้ในเมืองไทยเป็นกฎแห่งกรรมวัฏจักรหมุนไปสู่เวรสู่กรรมของตนด้วยธรรมะขอฝากญาติพี่น้องไว้ทุกคนการทำบุญถ้ายอมขาดสติธรรมใครมาก็ฟักกระตังทำบุญไม่ได้มีสติปัญญาไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีแต่ไม่มีปัญญาระวังนะมีเงินเป็นร้อยล้านแต่ไม่มีปัญญาจะแก้ไขปัญหาได้จะทำบุญไม่รู้จักสติไม่รู้จักปัญญาทำแล้วไม่รู้ว่าได้อะไรระวังคนประเภทนี้มีมากชอบทำบุญฟักเงินไม่ขาดปากกระเป๋าขาดไปตายไปแล้วไปมีเป็นลูกเศรษฐี
แต่ไม่มีปัญญาจะแก้ไขปัญหาได้ต้องไปซื้อเขามาเป็นตัวปัญญาในบริษัทของเราต่อไปอันนี้บทความที่แน่ชัดเพราะฉะนั้นจะทำบุญอะไรตั้งสติก่อนนะนี่กรรมฐานกำหนดคิดหนอก่อนทำแล้วได้อะไรหรือเขาจะสร้างศาลาอ๋อมีประโยชน์มากเป็นประโยชน์ต่อประชาชนยังอย่าเพิ่งทำคิดต่อไปว่าทำแล้วสตางค์ในกระเป๋ามีเท่าไหร่มีบาทหนึ่งเอาทำสลึงหนึ่งขัดข้องไหมเพราะทำแล้วไม่เดือดร้อนทำแล้วมีประโยชน์แล้วเราก็สบายใจอย่างนี้ท่านจะเกิดเทนถิ่นฐานใดจะมีทั้งเงินทั้งทองทั้งเพชรนิลจินดามีทั้งสติปัญญาแก้ไขปัญหาในบ้านของตนขอฝากนักทำบุญไว้เด็กทำอะไรก็บุพเพเจตนาออกมาบุญชนะเจตนาอัปปลาปละเจตนาก่อนทำแล้วไม่เดือดร้อนทำแล้วสบายใจนึกถึงบุญเมื่อไรก็ชื่นใจเมื่อนั้นท่านจะมีปัญญาการทำบุญไปเกิดประเทศสหรัฐอเมริกาจะไปเกิดยุโรปไปเกิดที่ไหนถ้าจะมีเต็มไปด้วยสติปัญญาแก้ไขปัญหาเงินทองได้มาทีหลังออกมาจากพ่อแม่ตังเดียวก็ไม่มีแหวนเพชรสักวงเดียวก็ไม่มีแต่ท่านมีปัญญาออกมาหาข้างนอกเงินก็ไหลนองทองไหลมานั่นคนมีสติปัญญานั่นเองจะทำบุญอะไรกึกกรองหน่อยใช้โยนิโสมนสิการบางคนก็มีเงินเป็นร้อยร้อยล้านทำงานไม่สำเร็จคนบางคนไม่มีเงินเลยทำงานสำเร็จท่านจะไปคิดได้แหละบางคนมีเงินมากมายก่ายกองไม่มีงานสำเร็จงานทำก็ไม่สำเร็จเงินทองก็ช่วยไม่ได้เพราะไม่มีปัญญาเอาไปใช้เป็นประโยชน์ต่อสังคมมีเงินไปใช้ไม่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวมีเงินไม่ใช้ขอฝากไว้มีเป็นร้อยล้านช่วงนี้ก็จะต้องตายจะดีใจไหมขอฝากท่านคิดโดยทุนาการพวกคณะกรรมฐานโปรดทราบทำอะไรไกลกรองทำอะไรคิดพิจารณาก่อนหาปัญญาไกลกรองให้ทองแท้แน่นอนก่อนค่อยทำรับรองท่านจะได้บุญมหาศาลบุญจะเกิดความสุขในชีวิตอนาคตเงินจะไหลนองทองไหลมาท่านจะมีสติปัญญาแก้ไขปัญหาได้มีลูกก็รวยสวยเก่งด้วยไม่มีเงินมีทองมีลูกรวยสวยเก่งมีปัญญาญาณเหมือนไอ้เงาะสังทองมันไม่มีเงินมีทองแต่มันมีสังเป็นมงคลไอ้สังทองรูปชั่วตัวดำแต่น้ำใจมันดีมันสร้างความดีคือสังทองมีสติปัญญาแก้ไขปัญหาตีครีก็ชนะเลือกคู่ก็ได้ทีหนึ่งเลือกเนื้อเลือกปลาก็ได้หาเงินหาทองก็ได้นี่คือไอ้สังทองดีทุกตอนอย่าไปเกิดเป็นลัคนาวงศ์นะไอ้โดนไอ้ยีสุนอิจฉาไปฆ่าพราหมณ์เกศรซะได้ไปที่นาเสดายมั่งนี่หรือจันทกลบปลาลบเรียนวิชากลับไปโง่โง่ไอ้เลิศศรีของจันทกลบก็โง่สร้างนาลีก็ไม่อบรมบ่มนิสัยถึงจะถูกโจรใครแทงที่กลางกาฉะนั้นดังกล่าวมานี่คนโง่ขอฝากท่านไปคิดโดยทุนาการวันนี้บอกนักกรรมฐานมีอะไรกำหนดตั้งสติก่อนได้ไหมก็จะทำงานเอาสติยัดในการทำงานจะคิดอ่านเขียนเรียนวิชาใช้ปัญญาก่อนได้ไหมอย่าไปใช้งูโง่โผล่ออกมางงงงไอ้โง่กับไอ้เงาพอจะสอนได้ไอ้เต่าก็ดีกว่ากระต่ายไอ้ตัวตุ่นนี่ไม่เอากระคายไอ้ตุ่นไอ้ตัวตุ่นนี่มันเลวที่ยิ่งกว่าเลวอะไรไม่มองหน้าใครไม่ได้สนใจกับใครเลยหรือไอ้ตัวตุ่นขอฝากท่านไปคิดโดยทุนาการบุญยกรรมเอ่ยมีฟ้าเหนือฟ้าหรือจะเหนือกฎแห่งกรรมล่ะจากการกระทำพวกเรานี่พี่น้องหญิงพี่น้องชายที่รักญาติโยมพ่อโยมแม่ที่เคารพโยมพี่ป่านะอาตาลุงโยมในที่ประชุมนี้ทุกท่านโปรดได้สนทนานาการด้วยตัวเองโปรดได้ฟังและคิดท่านจะได้กลับไปประดิษฐ์สร้างครั้งท่านจะริเริ่มดำเนินงานทันทีอย่ารอรีจับประการได้นี่คือตัวปัญญาคือเงาะป่าโลภชั่วตัวดำน้ำใจดำไอ้หกเขยหน้าโง่ก็คือทวารหกตาก็โง่ไอ้หูก็โง่ไอ้จมูกก็โง่ปากก็โง่อีกจึงต้องโดนตัดหูตัดจมูกใช่หรือไม่ไอ้โง่คือไอ้หกเขย
สู้สังทองไอ้บ้าบ้าบอบอมากับจากเด็กเลี้ยงควายคือไอ้เงาะป่ามาจากเด็กเลี้ยงควายพอเอากระดาษแดงไปล่อมันมาถึงจะมาหรอกแล้วก็เสียงพวงมาลัยของแม่รจนายาใจคือธรรมะลูกก็สวยรวยทรัพย์นับวิชาแถมมีมารยาทเป็นชาติผู้ดีคนนั้นมีศีลธรรมเสียงพวงมาลัยได้เดี๋ยวนี้ไปเสียงให้พระบอกว่าเดินปีได้แล้วเสียงเข้าไปจะเสียใจต่อภายหลังคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพระวังลูกสาวลูกชายนะขอฝากไปตีปัญหาด้วยน่าเสียดายจะหาหมอดูโง่ที่สุดน่าจะดูตัวเองว่านี่ลูกสวยไหมสวยนอกสวยในสวยจิตสวยใจไหมรวยทรัพย์ไหมอริยทรัพย์ภายในมีไหมคือกรรมฐานมีทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกมันมาเองนับวิชาไหมเรียนปริญญาได้ไหมมีวิชาหากินไหมนี่ตรงนี้ไอ้เงาะมันมีวิชาหากินเรียกเนื้อก็ได้ให้หกเขยมันเรียกเป็นไหมแล้วจะพาไปเอาลูกสาวให้ไอ้หกเขยสาวสามมนโง่หรือไข่โง่กันแน่ขอฝากไว้ไปคิดโดยชนาการเสียดายเสียใจด้วยนี่แหละมันเป็นอย่างนี้ลูกสวยรวยทรัพย์แถมนับวิชามีมารยาทไหมดูสิจะใครจะเป็นลูกเขยมีมารยาทไม่มีเป็นชาติผู้ดีไหมมีศีลธรรมไหมเท่านี้เหลือกินเหลือใช้ผัดตำราเลือกคู่ของแม่รจนาได้แม่พ่อเงาะป่าครอบครองสมบัติสืบมาจนบัดนี้ไม่ต้องไปไอ้ลูกล่ารูปชั่วตัวดำแต่น้ำใจงามนะหมามีผัวมันเทวดามีลูกสะใภ้เหมือนนางเอกในหนังแล้วก็มาแล้วก็มาสอนแม่ผัวให้แม่ผัวทำกับข้าวให้กินนี่สินางเอกในหนังสวยยังไม่เทียมไม่ใช่รจนาแน่ขอฝากไว้ให้แม่ผัวทำกับข้าวกินตื่นก็สายนายหากินแถมไปมีเงินน้อยเสือกไปนั่งคอยวาสนาให้เสือกมาเองคือลูกสะใภ้เสื่อมทั้งด่าแม่ผัวมีเยอะปริยาโทเนี่ยเสือกด่าแม่ผัวไอ้แม่ผัวก็แน่เลยก็ด่ากับลูกสะใภ้เหมาะกันเลยแม่ผัวกับลูกสะใภ้เหมาะกันขนมจีนกับน้ำยาหน้าอนุโมทนาพร้อมการด้วยขาดคุณธรรมนี่เองขอฝากไว้ขอให้มีลูกสาวอย่างรจนามีลูกเขยอย่างไอ้เงาะป่าดีกว่าไอ้หกเขยเป็นเศรษฐีหน้าโง่โดนตัดหูหลวงพ่อจรัญได้แนะนำวิธีปฏิบัติเอาไว้ดังนี้ยืนหนอให้ยืนตรงเอามือไว้ข้างหลังหลับตาใช้สติกำหนดมโนภาพจุดมุ่งหมายเพื่อให้สติตามจิตไม่ต้องไปนึกถึงอย่างอื่นถ้ายังไม่เคยปฏิบัติมาก่อนต้องใช้2ระยะจากกระหม่อมถึงสะดือและจากสะดือถึงปลายเท้ามันจะได้จังหวะพอดีอย่าไปกำหนดลมหายใจที่จมูกแต่ให้ตั้งสติมโนภาพเอาจิตปักไปไว้กลางกระหม่อมโดยให้สติตามจิตลงไปให้ถึงปลายเท้าภาวนายืนเมื่อกำหนดจิตถึงสะดือให้หยุดหายใจและภาวนาหนอกำหนดจิตต่อไปถึงปลายเท้าและให้สำรวมจิตไว้ที่ปลายเท้านับเป็น1รอบรอบต่อไปให้เริ่มมโนภาพเอาจิตปักไว้ที่ปลายเท้าโดยให้สติตามจิตขึ้นไปยังกลางกระหม่อมภาวนายืนเมื่อกำหนดจิตถึงสะดือให้หยุดหายใจแล้วภาวนาหนอกำหนดจิตต่อไปถึงกลางกระหม่อมแล้วสำรวมจิตไว้ที่กลางกระหม่อมการกำหนดยืนหนอนี้ให้เอาสติตามจิตไปทุกจุดที่เรากำหนดทำเช่นนี้ทั้งหมด5รอบแล้วเริ่มฝึกเดินจงกรมต่อไปเมื่อปฏิบัติพระกรรมฐานได้อย่างถูกต้องโดยปฏิบัติด้วยความศรัทธาจะได้รับอานิสงส์ให้หายจากโรคภัยได้หากไม่เกินกฎแห่งกรรมที่เคยทำไว้ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยนะครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับ
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ